จารุณีโผล่ปรากฏตัวประกาศจุดยืนชัดเจนไม่ขอตกเป็นทาสอเมริกาอดีตนางเอกดังเปิ้นจารุณีสุขสวัสดิ์โผล่ปรากฏตัวแสดงจุดยืนชัดเจนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติ รอทอสอชอเพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักโดยมีผู้สนับสนุนอย่างมากมารอพบและมอบสิ่งของให้เป็นกำลังใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านเปิ้นจารุณีสุขสวัสดิ์ดารานักแสดงชื่อดังโดยเปิ้นจารุณีโผล่ปรากฏตัวแสดงจุดยืนชัดเจนให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ โดยเจ้าตัวได้เดินทางมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์โดยเปิ้นจารุณีได้กล่าวว่ารู้จักสมาชิกรอทอสอชอหลายคนและมีความคิดเหมือนกันในการรับเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดีใจที่มีโอกาสได้พบกับพลเอกประยุทธ์โดยนำเมลอนมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจที่ผ่านมาแม้ไม่เคยแสดงจุดยืนทางการเมือง แต่จุดยืนของตัวเองคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจุดยืนคือไม่เอาก้าวไกลใช่หรือไม่ทางด้านเปิ้นจารุณีได้กล่าวว่าพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ส่วนตัวยืนยันเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเพราะปัจจุบันก็ลำบากอยู่แล้ว เราจะอยู่กันอย่างไรต่อไปได้